สวัสดีครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่งมีการประกาศรางวัลโนเบลประจำปี2022ขึ้นและในคลิปนี้ผมจะมาสรุปย่อรางวัลโนเบลสาขาสรีรสัตว์และการแพทย์โดยผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนี้ก็คือศาสตราจารย์สวานเต้พาโบนักพันธุศาสตร์ชาวสวีเดนจากสถาบัน Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology หรือสถาบัน Max Planck เพื่อมนุษยวิทยาและวิวัฒนาการประเทศเยอรมนีโดยเขาได้รับรางวัลนี้จากการศึกษาและค้นพบจีโนมของมนุษย์โบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วและวิวัฒนาการของมนุษย์ศาสตราจารย์สวานเต้ได้ศึกษาเกี่ยวกับจีโนมของมนุษย์โบราณมาแล้วกว่า35ปีดังนั้นเนื้อหามันจะเยอะมากๆนะครับในคลิปนี้จะเป็นเพียงแค่การสรุปย่อในสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เนื้อหาที่ละเอียดขึ้นผมได้ทิ้งลิงก์ที่ศาสตราจารย์สวานเต้พูดถึงงานวิจัยของเขาไว้ที่ description แล้วนะครับโดยมันมีความยาวหลายชั่วโมงก็ดูกันนานๆไปเลยนะครับแล้วถ้าจะไปดูคลิปยาวๆอย่างนั้นก็อย่าลืมปกป้องสายตาของเราจากแสงสีฟ้าด้วยแว่นกรองแสง Optus Phantomแว่นกรองแสง Optus ซีรีส์ใหม่ล่าสุด Exalted Stainless Steel Series อุปกรณ์ปกป้องสายตาเราจากแสงสีฟ้าที่เกิดจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์จอทีวีและจอมือถือเป็นเวลานานโดยมันสามารถลดอาการตาล้าตาแห้งจากการดูคลิปงานวิจัยของศาสตราจารย์สวานเต้ได้โดยรุ่นที่ผมใส่อยู่นี้มีชื่อว่า Phantom ด้วยความที่แว่นมีทรงโค้งสวยเข้ากับรูปหน้าได้ทุกรูปแบบทำให้มันเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดณเวลานี้แถมมันยังมีความแข็งแรงทนทานต่อการตกกระแทกและการบิดงอได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดของแว่นหรูดูดีแถมทนทานก็ต้องแว่น Optus Exalted Stainless Steel Series เท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ Optus นะครับแต่ว่าตอนนี้รุ่น Phantom ของหมดแต่ก็ยังสามารถสั่งจองได้นะครับโดยได้รับส่วนลดเพิ่มถึง300บาทแต่ถ้าใครใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONGSAI คู่ด้วยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทกลายเป็น400บาทเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึงแค่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมไปสั่งจองกันเยอะๆนะครับก่อนจะไปฟังเนื้อหาคลิปนี้ถ้าใครยังไม่รู้จักว่าจีโนมคืออะไรก็สามารถย้อนกลับไปฟังคลิปเกี่ยวกับจีโนมที่ผมเคยพูดถึงไว้นะครับแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจฟังผมจะขอสรุปย่อๆดังนี้นะครับสิ่งที่จะกำหนดว่าสิ่งมีชีวิตจะเป็นยังไงมีแขนมีขาแบบไหนเซลล์เล็กๆที่เพิ่งปฏิสนธิจะเติบโตมาเป็นอะไรหรือแม้แต่กำหนดนิสัยและรสนิยมพื้นฐานก็คือ DNA ของเราแล้วใน DNA จะประกอบไปด้วยเบสหลายๆตัวเรียงกันแล้วเบสจะมีอยู่4ชนิดที่เราเรียกสั้นๆว่า AGCT และมนุษย์เราก็มีเบสแบบนี้อยู่ประมาณ 3,000 ล้านเบสมันก็จะเป็นเหมือนตัวอักษร AGCT 3,000 ล้านตัวเรียงกันไปประมาณนี้ครับซึ่งเบสพวกนี้ก็จะคล้ายโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะกำหนดตัวตนของเราแล้วเราเรียกตัวอักษรทั้งหมดในร่างกายของเรานี้ว่าจีโนมแล้วตอนที่ร่างกายก๊อปปี้ตัวเองหรือมีลูกบางครั้งมันก็เกิดเออร์เรอร์คัดลอกตัวอักษรผิดทำให้ตัวอักษรบางตำแหน่งเปลี่ยนไปหรือที่เราเรียกว่าการกลายพันธุ์ซึ่งมันจะทำให้พวกเราแต่ละคนมีความแตกต่างกันถ้าความแตกต่างของตัวอักษรมีไม่มากเราก็จะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่จะมีรูปลักษณ์และนิสัยที่ไม่เหมือนกันงานวิจัยในปี2015พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์แต่ละคนจะมีจีโนมแตกต่างกันราวๆ 0.6% หรือประมาณ20ล้านตัวอักษรที่พวกเรามีไม่เหมือนกันแต่ถ้าความแตกต่างของตัวอักษรพวกนี้เพิ่มขึ้นเราก็จะแตกต่างกันมากขึ้นจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตคนละสปีชีส์ได้อย่างเช่นงานวิจัยในปี2009พบว่ามนุษย์กับญาติที่ใกล้เราที่สุดอย่างชิมแปนซีมีจีโนมแตกต่างกันประมาณ 4% เป็นต้นมากกว่าเกือบ10เท่าของความแตกต่างระหว่างมนุษย์ด้วยกันเลยนะครับขอแถมอีกนิดนะครับถ้าดูงานวิจัยความแตกต่างของมนุษย์กับชิมแปนซีในปี2020จะละเอียดมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเช่นความแตกต่างของตัวอักษร 1.23% และความแตกต่างของการแทรกลบหรือการจัดเรียงบรรทัดที่ไม่เหมือนกันอีกราวๆ 3%เอาเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับจีโนมแค่นี้พอนะครับผมว่าทุกคนคงพอเห็นภาพบ้างแล้วเราไปดูงานวิจัยของศาสตราจารย์สวานเต้กันต่อเลยครับการเปรียบเทียบจีโนมทำให้เราสามารถค้นหาและเรียงลำดับได้ว่า
ใครเป็นญาติใครใครเป็นบรรพบุรุษของใครหรือใครมาก่อนมาหลังซึ่งเราก็สามารถเรียงลำดับตระกูลของไพรเมทคร่าวๆได้ดังนี้นะครับกลุ่มไพรเมททั้งหมดมีบรรพบุรุษร่วมกันแต่สิ่งที่ศาสตราจารย์สวานเต้ให้ความสนใจและศึกษาก็คือความแตกต่างของจีโนมมนุษย์โบราณและมนุษย์ปัจจุบันซึ่งก็จะเป็นแถวๆนี้ของเส้นสายการวิวัฒนาการนะครับศาสตราจารย์สวานเต้เริ่มจากการศึกษาความแตกต่างในจีโนมของมนุษย์แล้วเขาก็พบความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งซึ่งก็คือกลุ่มคนในแอฟริกาจะมีจีโนมที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับคนแอฟริกาด้วยกันมากกว่ากลุ่มคนที่อยู่นอกแอฟริกาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเอาใครก็ได้2คนที่อยู่นอกแอฟริกามาเปรียบเทียบจีโนมกันเช่นเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนอเมริกันกับคนเอเชียความแตกต่างทางจีโนมของ2คนนี้จะน้อยกว่าความแตกต่างทางจีโนมของคนแอฟริกันที่อยู่คนละเมืองกันเสียอีกในเซนส์ปกติของเราเมื่อดูภายนอกเปรียบเทียบกันแล้วคนแอฟริกันกับคนเอเชียอาจจะแตกต่างกันมากส่วนคนแอฟริกันด้วยกันก็จะดูค่อนข้างเหมือนกันความแตกต่างพวกนี้เกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่แต่มันก็เป็นแค่ตัวอักษรไม่กี่ตัวเท่านั้นมันยังมีความแตกต่างอย่างอื่นอีกทั้งขนาดอวัยวะภายในระดับฮอร์โมนระดับภูมิคุ้มกันที่สร้างความแตกต่างได้มากเช่นกันศาสตราจารย์สวานเต้ยังบอกอีกว่าคนนอกแอฟริกาทุกคนล้วนมี DNA ของคนแอฟริกาอยู่ในตัวหรือพูดง่ายๆก็คือทุกคนที่อยู่นอกแอฟริกาล้วนแต่มีบรรพบุรุษเป็นคนแอฟริกันทั้งสิ้นในขณะที่คนแอฟริกันไม่มี DNA ของคนที่อยู่นอกแอฟริกาเลยซึ่งนั่นก็แปลว่าพวกเขาไม่เคยมีบรรพบุรุษที่เป็นคนที่อาศัยอยู่นอกทวีปแอฟริกาเลยซึ่ง2เรื่องนี้ก็สรุปได้ว่ามนุษย์ปัจจุบันหรือโฮโมเซเปียนทั้งหมดมีจุดกำเนิดในแอฟริกาแล้วพวกเขาก็เพิ่มจำนวนขึ้นโดยแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างของจีโนมในระดับหนึ่งแล้วจากนั้นก็มีโฮโมเซเปียนกลุ่มเล็กๆได้เดินทางออกจากทวีปแอฟริกาแล้วโฮโมเซเปียนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนั้นก็ขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วโลกในเวลาต่อมาซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้คนที่อาศัยอยู่นอกทวีปแอฟริกาทั่วโลกมีจีโนมที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าพวกเขาได้กำเนิดมาจากกลุ่มคนเล็กๆเพียงกลุ่มเดียวซึ่งมันเป็นเสมือนข้อขวดทางพันธุกรรมในขณะที่ชาวแอฟริกันไม่มีเหตุการณ์ข้อขวดทางพันธุกรรมพวกเขาจึงมีจีโนมที่มีความหลากหลายมากกว่าและมันก็ยังสอดคล้องกับการที่ทุกคนนอกแอฟริกามีร่องรอย DNA ของชาวแอฟริกันนั่นก็เพราะว่าบรรพบุรุษของทุกคนล้วนมาจากทวีปแอฟริกานั่นเองครับและการกลายพันธุ์ของจีโนมมันเป็นฟังก์ชันของเวลาด้วยนั่นทำให้ทีมวิจัยของศาสตราจารย์สวานเต้สืบค้นได้ว่าโฮโมเซเปียนได้กำเนิดขึ้นเมื่อราวๆ 2-3 แสนปีที่แล้วและปัจจุบันเราก็พบฟอสซิลโฮโมเซเปียนอายุประมาณ 3 แสนปีซึ่งเราก็คาดว่าเผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนน่าจะกำเนิดก่อนหน้านั้นไม่นานนักและโฮโมเซเปียนกลุ่มเล็กๆที่เป็นบรรพบุรุษของคนนอกทวีปแอฟริกาทุกคนก็ได้เดินทางออกจากบ้านเกิดเมื่อราวๆ 50,000 ปีที่แล้วและลูกหลานของพวกเขาก็ได้ครอบครองโลกในภายหลังแต่ตอนที่โฮโมเซเปียนเดินทางออกนอกทวีปแอฟริกาพวกเขาไม่ได้เป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่อาศัยอยู่นอกทวีปแอฟริกานะครับก่อนหน้านั้นได้มีมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นๆได้เดินทางออกมาและอาศัยอยู่ก่อนแล้วที่โด่งดังที่สุดก็คือโฮโมเนียเดอร์ทันที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยูเรเชียและโฮโมเดนิสวานที่อาศัยอยู่โซนตะวันออกของทวีปยูเรเชียซึ่งตอนนี้เราจะมาพูดถึงเนียเดอร์ทันก่อนนะครับเพราะพวกเราค้นพบมันก่อนโดยเราพบฟอสซิลของเนียเดอร์ทันที่ยุโรปและเอเชียตะวันตกโดยฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุมากถึง 400,000 ปีเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็แปลว่าพวกเขาเดินทางออกนอกทวีปแอฟริกาก่อนหน้านั้นอีกและพวกเขาก็ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อราวๆ 40,000 ปีที่แล้วหลังจากที่เซเปียนปรากฏตัวนอกทวีปแอฟริกาได้ไม่นานและนั่นทำให้ศาสตราจารย์สวานเต้สงสัยว่าทำไมเนียเดอร์ทัลถึงสูญพันธุ์หลังจากการปรากฏตัวของโฮโมเซเปียนไม่นานโดยเขาได้ตั้งสมมติฐานออกมา2สมมติฐานนะครับ1คือ replacement 2คือ assimilation สมมติฐาน replacement คือการแทนที่อย่างสิ้นเชิงบางทีโฮโมเซเปียนอาจจะแย่งพื้นที่ทำกินทำให้เนียเดอร์ทัลไม่มีที่ทำกินเพียงพอจนอดตายหมดหรือแม้แต่โฮโมเซเปียนจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนียเดอร์ทัลจนหมดก็เป็นได้นะครับส่วนสมมติฐาน assimilation ก็คือการหลอมรวมบางทีว่าโฮโมเซเปียนอาจจะผสมข้ามสายพันธุ์หลอมรวมเนียเดอร์ทัลจนกลายเป็นโฮโมเซเปียนทั้งหมดก็ได้เหมือนกันครับโดยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าเซเปียนมีอัตราการขยายพันธุ์จนมีจำนวนมากกว่าเนียเดอร์ทัลมากๆซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเท่าที่ผมเห็นมาเซเปียนนั้นเพิ่มจำนวนได้เก่งมากๆเลยครับเรามาลองสมมติดูง่ายๆนะครับถ้ามีเซเปียน7คนเนียเดอร์ทัล1คนจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเนียนเดอร์ทัลกับเซเปียนผสมข้ามสายพันธุ์กันเด็กที่เกิดมาก็จะเป็นลูกครึ่งเนียนเดอร์ทัลเซเปียนโดยมี DNA ของแต่ละฝั่งอย่างละ 50% แล้วถ้าเด็กคนนี้ไปผสมพันธุ์กับเซเปียนอีกคนนึงเด็กที่เกิดออกมาก็จะกลายเป็นเซเปียน 75% เนียนเดอร์ทัล 25% แล้วถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณ7รุ่นเด็กที่ออกมาคนสุดท้ายก็จะมี DNA ของเนียนเดอร์ทัลประมาณ 1.5% เท่านั้นและเราคงเรียกเด็กคนนี้ว่าเป็นโฮโมเซเปียนที่มี DNA ของเนียนเดอร์ทัลแค่ 1.5% เราคงไม่เรียกเขาว่าลูกครึ่งเซเปียนเนียนเดอร์ทัลหรอกจริงไหมครับโอเคจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ DNA หรือเปอร์เซ็นต์จีโนมมันไม่ได้คำนวณกันง่ายๆแบบนี้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากยกตัวอย่างให้มันดูง่ายๆว่าโฮโมเซเปียนสามารถกลืนเนียนเดอร์ทัลให้กลายเป็นเซเปียนทั้งหมดได้ยังไงนะครับแล้วระหว่าง2สมมุติฐานนี้อะไรเกิดขึ้นจริงกันแน่การจะได้คำตอบนี้เราต้องไปศึกษาจีโนมของเนียนเดอร์ทัลกันครับศาสตราจารย์สวันเต้บอกว่าการถอดรหัสจีโนมจากฟอสซิลของเนียนเดอร์ทัลนั้นยากมากไม่เหมือนกับการถอดรหัสจีโนมของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะ DNA ในฟอสซิลที่เก่าแก่ได้ย่อยสลายหายไปเป็นจำนวนมากแถมมันยังมีทั้งฝุ่นหรือแม้แต่ DNA ของแบคทีเรียและเชื้อราเจือปนทำให้จีโนมที่ได้มาจากฟอสซิลนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นักโดยช่วงแรกศาสตราจารย์สวันเต้ก็ศึกษาฟอสซิลเนียนเดอร์ทัลที่ค้นพบที่เบลเยียมในปี1830ซึ่งจากปัญหาจีโนมที่ไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างเซเปียนกับเนียนเดอร์ทัลโดยในปี1999เขาเลยคิดว่าเซเปียนได้มาแทนเนียนเดอร์ทัลแบบรีเพลซเมนต์แต่ต่อมาก็มีการค้นพบฟอสซิลเนียนเดอร์ทัลเพิ่มอีกในถ้ำวินดิจาประเทศโครเอเชียโดยมันเป็นกระดูก3ชิ้นจากเนียนเดอร์ทัล3คนและด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในปี2010ศาสตราจารย์สวานเต้ก็สามารถถอดรหัสจีโนมของเนียนเดอร์ทัลได้ถึง 55% และเขาก็ยังพบอีกว่าคนยุโรปมีจีโนมของเนียนเดอร์ทัลอยู่ซึ่งมันก็แปลว่าในอดีตโฮโมเซเปียนเคยผสมข้ามสายพันธุ์กับโฮโมเนียนเดอร์ทัลเพื่อยืนยันเรื่องนี้เรารู้ว่าเนียนเดอร์ทัลไม่เคยอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาดังนั้นคนแอฟริกันก็ไม่ควรมีจีโนมของเนียนเดอร์ทัลในร่างกายแล้วการตรวจสอบจีโนมของชาวแอฟริกันเราก็พบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเราไม่พบจีโนมของเนียนเดอร์ทัลในชาวแอฟริกันเลยซึ่งมันก็ยืนยันว่าเซเปียนกลุ่มที่เดินทางออกจากแอฟริกาเมื่อราวๆ 50,000 ปีที่แล้วได้ผสมข้ามสายพันธุ์กับเนียนเดอร์ทัลแล้วลูกหลานของพวกเขาก็ได้ครอบครองยุโรปอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองครับนอกจากนี้เราก็รู้ว่าเนียนเดอร์ทัลไม่เคยเดินทางไปถึงจีนหรือปาปัวนิวกินีแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเราพบจีโนมของเนียนเดอร์ทัลในคนจีนและคนปาปัวนิวกินีด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็หมายความว่าเซเปียนที่ครอบครองพื้นที่เอเชียตะวันออกก็เป็นลูกหลานของลูกครึ่งเซเปียนเนียนเดอร์ทัลเช่นเดียวกับกลุ่มที่ครอบครองยุโรปอยู่เพียงแต่พวกเขาเลือกเดินทางมาทิศตะวันออกเท่านั้นเองครับและปัจจุบันนี้เราก็รู้แล้วว่าไม่ว่าเราจะตรวจสอบจีโนมของมนุษย์คนไหนบนโลกที่อยู่นอกแอฟริกาทุกคนจะมีจีโนมของเนียนเดอร์ทัลประมาณ 1-2% ซึ่งนั่นก็แปลว่าเราทุกคนที่ไม่ใช่ชาวแอฟริกันจะมีบรรพบุรุษร่วมกันประมาณ 50,000 ปีที่แล้วบรรพบุรุษคนนั้นก็คือคนที่เดินทางออกนอกทวีปแอฟริกาแล้วมาผสมข้ามสายพันธุ์กับเนียนเดอร์ทัลนั่นเองครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะครับศาสตราจารย์สวันเต้บอกว่าพวกเขาโชคดีมากที่ภายหลังได้มีการค้นพบฟอสซิลของเนียนเดอร์ทัลที่สมบูรณ์มากโดยมันมีจีโนมของเนียนเดอร์ทัลที่มีคุณภาพสูงที่เขาเรียกว่า High Quality Neanderthal Genome โดยพวกเขาพบมันที่ถ้ำเดนิโซวาไซบีเรียประเทศรัสเซียครับในปี2010ทีมสำรวจได้พบกระดูกของเนียนเดอร์ทัลชิ้นเล็กๆที่ถ้ำเดนิโซวาโดยมันมี DNA ที่สมบูรณ์มากจน3ปีถัดมาหรือในปี2014ศาสตราจารย์สวานเต้ก็สามารถถอดรหัสจีโนมของเนียนเดอร์ทัลได้ถึง 99.99% เลยทีเดียวซึ่งนั่นทำให้ทีมวิจัยของเขาสามารถเปรียบเทียบจีโนมของเนียนเดอร์ทัลกับมนุษย์ปัจจุบันได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นและนั่นทำให้ศาสตราจารย์สวานเต้พบว่าแม้คนคนหนึ่งจะมีจีโนมของเนียนเดอร์ทัลประมาณ 1-2% เท่านั้นแต่ว่าในแต่ละคนจะมีจีโนมของเนียนเดอร์ทัลในตำแหน่งที่ต่างกันหรือพูดง่ายๆว่าคน2คนแม้จะมีจีโนมเนียนเดอร์ทัล 1% เหมือนกันแต่ว่าจีโนมเนียนเดอร์ทัลของ2คนนี้อาจจะเป็นคนละตัวกันแล้วศาสตราจารย์สวานเต้ยังพบเรื่องประหลาดใจอีกว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้โลกของเรายังมีจีโนมเนียนเดอร์ทัลที่ยังมีชีวิตอยู่ถึง 40% เลยทีเดียวเพียงแต่ว่ามันกระจายตัวอยู่ในคนหลายๆคนเท่านั้นเอง
แล้วเมื่อเขาเปรียบเทียบจีโนมของเนียนเดอร์ทัลทั้ง2แหล่งทั้งจากถ้ำเดนิโซวาและถ้ำวินดิจาแล้วเอามาเปรียบเทียบกับมนุษย์ปัจจุบันทีมวิจัยพบว่าคนยุโรปมีจีโนมใกล้เคียงกับเนียนเดอร์ทัลที่ถ้ำวินดิจามากกว่าซึ่งนั่นก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจก็คือเมื่อตรวจสอบแบบเดียวกันกับคนเอเชียตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาก็พบว่าชาวเอเชียทั้งหมดมีจีโนมใกล้เคียงกับเนียนเดอร์ทัลที่อาศัยอยู่ในยุโรปมากกว่าเนียนเดอร์ทัลที่อาศัยอยู่ในถ้ำเดนิโซวาที่อยู่เอเชียเหมือนกันการค้นพบนี้ก็เป็นการตอกย้ำว่าคนเอเชียและคนยุโรปทุกคนล้วนเกิดมาจากบรรพบุรุษเซเปียนที่ผสมข้ามสายพันธุ์กับเนียนเดอร์ทัลในบริเวณแถวทวีปยุโรปตะวันออกแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะครับที่ถ้ำเดนิโซวาพวกเขาไม่ได้พบแค่ฟอสซิลของเนียนเดอร์ทัลนะครับพวกเขายังพบฟอสซิลอย่างอื่นที่แตกต่างออกไปอีกด้วยนี่คือส่วนหนึ่งของกระดูกมือที่พวกเขาค้นพบที่ถ้ำเดนิโซวานะครับสิ่งที่น่าประหลาดก็คือเมื่อทำการตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่ทั้งของโฮโมเซเปียนหรือโฮโมเนียนเดอร์ทัลแต่มันเป็นโฮโมอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนและเราก็ตั้งชื่อพวกเขาว่าโฮโมเดนิโซวานตามชื่อสถานที่ที่เราพบฟอสซิลฟอสซิลของโฮโมเดนิโซวานั้นหายากมากๆนะครับโดยเราพบแค่กระดูกข้อมือและฟันเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแต่มันก็เป็นฟอสซิลที่สมบูรณ์มากมีจีโนมคุณภาพสูงดังนั้นทีมวิจัยก็สามารถถอดรหัสจีโนมพวกเขาได้ถึง 99% เลยทีเดียวและมันก็ยืนยันได้ว่ามนุษย์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ชื่อว่าโฮโมเดนิโซวานั้นมีอยู่จริงหลังจากการศึกษาจีโนมของมนุษย์เผ่าพันธุ์ต่างๆแล้วศาสตราจารย์สวานเต้ก็พบว่าทั้งเซเปียนเนียนเดอร์ทัลและเดนิโซวานมีบรรพบุรุษร่วมกันจากนั้นก็แยกสายวิวัฒนาการออกเป็น2สายได้แก่สายของมนุษย์และสายบรรพบุรุษร่วมของเนียนเดอร์ทัลและเดนิโซวานเมื่อราวๆ 500,000 ปีก่อนหรือพูดง่ายๆก็คือพวกเขาเคยเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันในแอฟริกาแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งเดินทางออกจากแอฟริกาเมื่อประมาณ 500,000 ปีก่อนและพวกเขาก็ได้แยกสายวิวัฒนาการออกเป็น2สายได้แก่สายเนียนเดอร์ทัลและสายเดนิโซวานเมื่อราวๆ 400,000 ปีที่แล้วส่วนกลุ่มที่อยู่ในแอฟริกาก็ได้วิวัฒนาการตัวเองจนกลายเป็นโฮโมเซเปียนนั่นเองครับแม้เราจะเจอฟอสซิลของเดนิโซวานค่อนข้างน้อยแต่ศาสตราจารย์สวานเต้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในอดีตมีเดนิโซวานอยู่เป็นจำนวนมากที่เอเชียตะวันออกโดยเขารู้ได้จากหลักฐานทางจีโนมครับเมื่อเปรียบเทียบจีโนมของมนุษย์ปัจจุบันกับเดนิโซวานแล้วเขาพบว่าคนยุโรปและเอเชียตะวันตกไม่มีจีโนมของเดนิโซวานอยู่เลยในขณะที่คนเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล้วนแต่มีจีโนมของเดนิโซวานหลงเหลืออยู่ในร่างกายทั้งนั้นโดยชาวเอเชียตะวันออกส่วนใหญ่จะมีจีโนมของเดนิโซวานอยู่ประมาณ 0.2% ในขณะที่ชาวปาปัวนิวกินีและชนเผ่าท้องถิ่นทางตอนเหนือของออสเตรเลียกลับมีจีโนมของเดนิโซวานมากถึง 5% เลยทีเดียวเมื่อศาสตราจารย์สวานเต้ได้รวบรวมสิ่งที่เขาศึกษาจากเนียนเดอร์ทัลเดนิโซวานและจีโนมที่หลงเหลืออยู่ในมนุษย์เขาก็สรุปได้ว่าเมื่อราวๆ 500,000 ปีที่แล้วบรรพบุรุษร่วมของเนียนเดอร์ทัลและเดนิโซวานได้เดินทางออกมาจากแอฟริกากลุ่มหนึ่งเลือกอาศัยอยู่ที่ยูเรเชียตะวันตกและวิวัฒนาการไปเป็นเนียนเดอร์ทัลในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเลือกอาศัยอยู่ที่ยูเรเชียตะวันออกและวิวัฒนาการไปเป็นเดนิโซวานเราไม่มั่นใจว่าทั้งสองเผ่าพันธุ์มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนหรือไม่แต่เมื่อ 50,000 ปีที่แล้วถิ่นอาศัยของพวกเขาก็น่าจะเป็นประมาณในภาพนี้นั่นแหละครับและถิ่นอาศัยที่ซ้อนทับกันก็มีบริเวณถ้ำเดนิโซวาร่วมอยู่ด้วยครับการเจอฟอสซิลของทั้งสองเผ่าพันธุ์ในถ้ำเดียวกันไม่ได้แปลว่าพวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันในเวลาเดียวกันนะครับพวกเขาอาจจะอาศัยอยู่ในถ้ำเดียวกันก็จริงแต่อาจจะเป็นคนละช่วงเวลาก็ได้นะครับจากนั้นเมื่อ 50,000 ปีที่แล้วโฮโมเซเปียนกลุ่มหนึ่งก็ได้เดินทางออกจากแอฟริกาแล้วผสมพันธุ์กับเนียนเดอร์ทัลจากนั้นพวกเขาก็แยกออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เดินทางไปทิศตะวันตกและกลุ่มที่เดินทางไปทิศตะวันออกโดยกลุ่มที่เดินทางไปทิศตะวันออกได้เจอกับเดนิโซวานและมีการผสมข้ามสายพันธุ์กันก่อนจะเดินทางกระจายไปทั่วเอเชียโดยกลุ่มที่เดินทางไปเอเชียตอนออกเฉียงใต้ก็ได้พบกับเดนิโซวานอีกกลุ่มหนึ่งแถวนั้นแล้วก็ได้มีการผสมข้ามสายพันธุ์กันอีกครั้งซึ่งนั่นทำให้คนแถวเอเชียตอนออกเฉียงใต้มีจีโนมของเดนิโซวานมากกว่าที่อื่นนั่นเองครับและภายหลังเราก็พบอีกว่าชาวอเมริกันพื้นเมืองอย่างเช่นอินเดียแดงก็มีจีโนมของเดนิโซวานเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานอื่นนะครับที่บอกว่าชาวอเมริกันพื้นเมืองเดินทางมาจากฝั่งเอเชียผ่านแผ่นดินอลาสก้าที่สมัยก่อนน้ำทะเลยังไม่สูงแผ่นดินรัสเซียกับอเมริกาเลยเชื่อมกันที่บริเวณนี้ซึ่งชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เดินทางด้วยวิธีเดียวกันนั่นแหละครับสมัยก่อนมีแผ่นดินเชื่อมเกาะต่างๆโซนเซาท์อีสต์เอเชียเข้าด้วยกันโดยเราเรียกมันว่า
แผ่นดินสุนดามนุษย์โบราณก็เดินทางผ่านแผ่นดินเหล่านี้แล้วด้วยน้ำทะเลที่สูงขึ้นทุกปีทำให้แผ่นดินค่อยๆจมลงไปจนกลายเป็นหมู่เกาะจำนวนมากอย่างทุกวันนี้หลังจากการปรากฏตัวของโฮโมเซเปียนภายในเวลาแค่ 10,000 ปีทั้งนีแอนเดอร์ทัลและเดนิสวานก็ได้สูญพันธุ์ไปหลงเหลือเพียงจีโนมบางส่วนที่ได้ฝากไว้ภายในร่างกายของโฮโมเซเปียนเผ่าพันธุ์ที่ได้ครองโลกจนถึงปัจจุบันแล้วโฮโมเซเปียนชาวแอฟริกันไม่เคยผสมพันธุ์กับสายพันธุ์อื่นเลยหรือเปล่าซาตาจารย์สวานเต้ไม่คิดอย่างนั้นครับเขาเชื่อว่ามีโฮโมสายพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในแอฟริกาที่ผสมข้ามสายพันธุ์กับบรรพบุรุษชาวแอฟริกันโบราณเพียงแต่ว่าเรายังไม่ค้นพบมันเท่านั้นเองครับแล้วในปี2013นักสำรวจก็ได้พบฟอสซิลโฮโมเซเปียนเพิ่มเติมที่โรมาเนียนะครับพอตรวจสอบอายุฟอสซิลแล้วเราก็พบว่ามันมีอายุมากถึง 40,000 ปีเลยทีเดียวนั่นก็แปลว่าเขาเป็นโฮโมเซเปียนคนแรกๆที่ได้อาศัยอยู่ในยุโรปและอาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันที่นีแอนเดอร์ทัลยังครอบครองแผ่นดินนั้นอยู่แล้วเมื่อตรวจสอบจีโนมของฟอสซิลนี้ซาตาจารย์สวานเต้ก็พบว่าเขามีจีโนมของนีแอนเดอร์ทัลสูงกว่ามนุษย์ปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยเขาเป็นลูกหลานของการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเซเปียนและนีแอนเดอร์ทัลประมาณแค่ 4-6 รุ่นเท่านั้นนั่นก็คือประมาณปู่ทวดหรือไม่ก็ปู่ของปู่ทวดของเขาคือนีแอนเดอร์ทัลต่อมาในช่วงปี2017ศาสตราจารย์สวานเต้ก็พบว่าฟอสซิลเดนิสโซวานที่อาศัยอยู่ในถ้ำเดนิสโซวาที่ถูกตั้งชื่อว่าเดนิสโซวาน11มีความพิเศษไม่เหมือนใครโดยมันมีจีโนมของนีแอนเดอร์ทัลอยู่ในฟอสซิลนี้เป็นจำนวนมากเจ้าของฟอสซิลนี้คือเด็กสาวอายุประมาณ13ปีโดยเธอเป็นมนุษย์ไฮบริดลูกครึ่งระหว่าง2เผ่าพันธุ์โดยเธอมีพ่อเป็นเดนิสโซวานและแม่เป็นนีแอนเดอร์ทัลที่เรารู้ว่าแม่ของเธอเป็นนีแอนเดอร์ทัลนั้นก็เพราะว่าไมโทคอนเดรีย DNA จะส่งผ่านจากฝั่งแม่เท่านั้นเธอเป็นไฮบริดโฮโมนิดรุ่นแรกเพียงคนเดียวที่เราเคยค้นพบและเรายังพบอีกว่าพ่อของเด็กคนนี้ที่เป็นเดนิสวานมี DNA ของนีแอนเดอร์ทัลปะปนอยู่เล็กน้อยโดยย้อนหลังไปหลายร้อยรุ่นบรรพบุรุษชาวเดนิสวานของเธอเคยผสมข้ามสายพันธุ์กับนีแอนเดอร์ทัลมาก่อนเช่นกันนั่นก็แปลว่าไม่ใช่แค่เซเปียนที่ผสมพันธุ์กับทั้งสองเผ่าพันธุ์โบราณเท่านั้นแต่ทั้งนีแอนเดอร์ทัลและเดนิสวานก็ผสมข้ามสายพันธุ์กันเองด้วยพวกเราเผ่าพันธุ์มนุษย์มีการผสมข้ามสายพันธุ์ตลอดเวลาอย่างน้อยก็ตอนที่พวกเราเจอหน้ากันศาสตราจารย์สวานเต้จึงคิดว่าการสูญพันธุ์ของมนุษย์โบราณทั้งสองชนิดคงไม่ได้เกิดจากการที่เซเปียนไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไปแทนที่เขาโดยสิ้นเชิงเพียงอย่างเดียวด้วยความที่เซเปียนเพิ่มจำนวนได้เร็วมากการที่เซเปียนจะไปดูดกลืนเผ่าพันธุ์อื่นๆจนหายไปจากโลกนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันหรือบางทีอาจจะเกิดจากเหตุผลทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับแล้วการมีจีโนมนีแอนเดอร์ทัลและเดนิสวานในร่างกายก็สร้างความแตกต่างเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเรานะครับอย่างเช่นฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันของพวกเราที่ไม่เท่ากันยีนเดนิสวานก็จะทำให้เซเปียนปรับตัวในการอยู่ที่สูงความกดอากาศและออกซิเจนต่ำได้ดีกว่าคนทั่วไปหรือล่าสุดศาสตราจารย์สวานเต้ก็พบว่าคนที่มียีนของนีแอนเดอร์ทัลในโครโมโซม3ที่สูงจะทำให้คนนั้นเมื่อติดโควิดแล้วจะอาการหนักกว่าคนทั่วไปเป็นต้นแล้วเรื่องราวงานวิจัยของศาสตราจารย์สวานเต้ที่ทำให้เราค้นพบการเดินทางของมนุษย์ตั้งแต่การกำเนิดมนุษย์ที่แอฟริกาเมื่อราวๆ 300,000 ปีก่อนจะเดินทางเข้าสู่แผ่นดินยูเรเชียเมื่อ 50,000 ปีที่แล้วและโฮโมเซเปียนอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญพันธุ์ของมนุษย์โบราณอย่างนีแอนเดอร์ทัลและเดนิสวานเรื่องนี้ก็ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ในปี2022นั่นเองครับแต่งานวิจัยของเขายังไม่หยุดแค่นี้ครับศาสตราจารย์สวานเต้บอกว่าเรามองเห็นความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับชิมแปนซีที่แยกสายพันธุ์กันเมื่อ 7-8 ล้านปีที่แล้วอย่างชัดเจนแต่อะไรทำให้เราแตกต่างจากนีแอนเดอร์ทัลและเดนิสวานที่แยกสายพันธุ์กับเราเมื่อ 500,000 ปีที่แล้วพวกเขาก็เป็นนักสำรวจนักเดินทางเหมือนกับพวกเราที่เดินทางออกจากแอฟริกาแล้วไปครอบครองยูเรเชียความแตกต่างที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยก็คือการพัฒนาการของเทคโนโลยีครับนี่คือเทคโนโลยีของนีแอนเดอร์ทัลเมื่อ 500,000 ปีที่แล้วเทียบกับเมื่อ 50,000 ปีที่แล้วเวลากว่า 450,000 ปีเทคโนโลยีของพวกเขาแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยส่วนนี้คือชีวิตของเซเปียนเมื่อ 40,000 ปีที่แล้วเทียบกับเซเปียนในปัจจุบันพวกเราเปลี่ยนไปมากในเวลาเพียงแค่ไม่กี่หมื่นปีแต่เอาจริงๆแล้วทุกอย่างเพิ่งมาก้าวกระโดดเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี่แหละครับมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในเส้นทางที่เราเดินแยกจากพวกเขานี่คือความแตกต่างระหว่างเซเปียนกับนีแอนเดอร์ทัลที่ศาสตราจารย์สวานเต้ค้นพบและสิ่งที่เขาสนใจก็คือกรดอะมิโนที่แตกต่างกัน96ตัวที่มาจากยีน87ตัวและเราก็คิดว่าความแตกต่างของเรากับมนุษย์โบราณก็คือโครงสร้างและการทำงานของสมองและยีน3ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับโครงสร้างสมองและการทำงานของมันอยู่และนี่ก็คือ
สิ่งที่ศาสตราจารย์สวันเต้กำลังสนใจและศึกษาอยู่ว่าอะไรทำให้พวกเราโฮโมเซเปียนกลายเป็นไพรเมตที่มีความพิเศษมากกว่าไพรเมตเผ่าพันธุ์อื่นทั้งหมดพวกเราได้ยึดครองโลกพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอวกาศและจักรวาลรวมถึงเราสามารถเดินทางออกนอกอวกาศและสักวันหนึ่งเราอาจสามารถไปตั้งอาณานิคมที่ดาวดวงอื่นได้เราเป็นไพรเมตที่มีความพิเศษกว่าไพรเมตชนิดอื่นอย่างเทียบไม่ติดเลยนะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อมากๆเรื่องงานวิจัยของศาสตราจารย์สวานเต้พาโบนักวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี2022สาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ที่ผมได้สรุปมาในคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วเนื้อหามันยาวและลึกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมคัดเลือกมาเฉพาะหัวข้อที่น่าสนใจที่พอจะทำให้พวกเรามองเห็นภาพรวมของงานวิจัยนี้ได้เท่านั้นนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้ที่ด้านล่างเลยนะครับโดยผมจะขึ้นชื่อผู้สนับสนุนไว้ท้ายคลิปแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้ช่องคนช่างสงสัยได้มีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันได้และเหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ